ีโอกาสครับขึ้นอยู่กับมะเร็งชนิดที่เป็นนะครับแล้วก็มะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยมีการกระจายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เข้าไปลามกินอวัยวะต่างๆมากน้อยแค่ไหนแต่ทุกๆปีก็จะมีผู้ป่วยมะเร็งที่รอดชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะสุดท้ายก็ตามแล้วก็ไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีการแพทย์บูรณาการการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์แผนปัจจุบันก็ตามเพราะฉะนั้นในกรณีผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจึงค่อนข้างที่จะมีทางเลือกที่หลากหลายมากกว่าผู้ป่วยมะเร็งระยะต้นนะฮะซึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันจะได้ผลดีกว่าต้องยอมรับนะครับว่ากว่า 90% ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นการรักษาเพียงการยืดอายุเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแน่นอนครับการรักษากับไม่รักษามีความแตกต่างกันในด้านของคุณภาพชีวิตการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดอาจจะยืดอายุได้จริงนะครับแต่ว่าคุณภาพชีวิตก็แย่ไปด้วยอย่างไรก็ตามนะถ้าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะใช้วิธีอื่นนะฮะใช้สมุนไพรใช้อะไรก็ได้เนื่องจากว่าผลการรักษาไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผลการรักษามะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับยาต่างๆเนี่ยช่วยยืดอายุไปหลักเดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ป่วยยังมีโอกาสยืดอายุได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะใช้วิธีแผนปัจจุบันก็ตามใช้ภูมิต้านทานบำบัดนะฮะหรือว่าใช้สมุนไพรใช้การแพทย์ทางเลือกอื่นๆล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับจริงๆแล้วการรักษาเนี่ยนะครับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยนอกจากจะเป็นการที่ควบคุมไม่ให้มะเร็งโตเร็วแล้วนะครับยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆด้วยทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของโภชนาการที่ดีนะครับรวมไปถึง อาการต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยนะอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากของเสียในตัวเกิดจากความเป็นกรดในตัวเพราะตัวมะเร็งเองนั่นแหละสร้างกรดแล้วก็มีของเสียเกิดขึ้นเยอะทำให้อาการเนี่ยเป็นมากเลยทานอะไรก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ปวดมากการล้างพิษเอาของเสียออกการลดกรดในเซลล์ต่างๆมีส่วนช่วยเยอะมากนะครับในการทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อาการปวดน้อยลงอย่างงานศึกษาวิจัยการใช้ไฮเปอร์บาริกออกซิเจนนะฮะกับจะเป็นการลดอาการปวดได้ดีมากการทำการรักษาเชิงกลุ่มการรักษาทางอารมณ์แล้วก็ความพยายามที่จะเหมือนกับว่าลดความเครียดลงต่างๆการนั่งสมาธิการทำโยคะต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนมีส่วนช่วยในการที่เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์เทอราปีนะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้เป็นอย่างดีนะครับครับนอกจากการใช้เคมีบำบัดแล้วก็การฉายแสงเพื่อยืดอายุผู้ป่วยแล้วนะครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีจะต้องมองไปถึงการเสริมสร้างภูมิต้านทานล้างสารพิษออกจากตัวแล้วก็การทำพฤติกรรมบำบัดตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตต่างๆนะครับดูแลเรื่องอาหารคุณภาพชีวิตคุณภาพของอาหารต่างๆเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสหายอยู่บ้างแม้จะน้อยก็ตามนะครับเกรงว่าการรักษาองค์รวมต่างๆเนี่ยก็ยังเคยมีผู้ป่วยที่แบบรอดชีวิตนะฮะเลย5ปีไปแล้วก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทุกอย่างเป็นไปได้สถิติต่างๆก็เป็นแค่สถิติแต่อยู่ที่ตัวเรานะครับแล้วก็อยู่ที่ญาติต่างๆเนี่ยการให้กำลังใจต่างๆแล้วผู้ป่วยเนี่ยมีกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปภูมิต้านทานก็จะฟื้นขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้กับมะเร็งได้มะเร็งก็ยุบเอาได้เป็นไปแล้วมาหลายครั้งนะครับ